ับเช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายนะครับก็ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเสด็จสวรรคตครบรอบปัญญาสมวาน50วันนะครับที่ศาลาหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายนะคะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตครบรอบปัญญาสมวาน50วันโดยมีพระธรรมมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัดโพชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งหมด89รูปด้วยกันค่ะก็แยกเป็นมหานิกายนะครับ60รูปและธรรมยุทธ์ใน29รูปนะครับทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนานะครับเพื่อจะได้นำมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและก็เพื่อให้ผู้อุปสมบทมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาพุทธโดยฝ่ายการบรรพชาอุปสมบทและสามารถนำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและก็การปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับ